งานเข้าทิมพิธาเจอทัวร์ลงหนักมากหลังเจ้าตัวพูดประโยคเดียวกลางรายการทำเอาชาวเน็ตผิดหวังขอเลิกติดตามทันทีเป็นหนุ่มฮอตคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับทิมพิธาล่าสุดได้เดินทางมาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสวันที่10กรกฎาคม66ซึ่งช่วงหนึ่งในรายการทางด้านหนุ่มกันชัยได้แกล้งแซวขนาดยุ่งยังเห็นแอบไปกดไลค์แอปทักษะออนซึ่งทางด้านทิมพิธาตอบกลับแบบยิ้มๆว่านี่สามแซบหรือโหนกระแสคุณแอปว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็คือเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันครับเพราะยังไม่ได้เตรียมกันมาเขาว่าไงผมว่างั้นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานครับนอกจากนี้ทิมพิธายังเผยอีกว่าแอปเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานไม่ถึงกับสนิทแต่มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันซึ่งที่มารายการโหนกระแสวันนี้ก็ได้แอปเป็นคนติดต่อและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มาดูแลแต่ตอนนี้ขอโฟกัสอยู่ที่เรื่องการเมืองและพี่พิมลูกสาวล่าสุดทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาถล่มทิมพิธากันเป็นจำนวนมากหลังไปออกรายการโหนกระแสอาทิเช่นไม่เห็นต้องหาใครมาช่วยเลี้ยงน้องพี่พิมเลยแม่ต่ายเลี้ยงมาตลอดอย่างดีเกลียดโหนกระแสวันนี้จริงๆแม่ออกรายการไหนจะพูดถึงอีพ่อแบบดีตลอดเป็นห่วงตลอดแต่หันมามองทางอีพ่อเอาแต่ทำหน้าเขินหน้าแดงกับหญิงคนใหม่ไม่เซฟหรือให้เครดิตอะไรแม่ของลูกเลยเป็นผู้ช่วยที่ไม่แมนคงจะจริงที่คุณต่ายกล่าวเขาอาจจะไม่ทำดีกับเราแต่ทำดีกับคนอื่นแม่ยังไงก็คือแม่ข้าไม่ต้องหาคนมาช่วยเลี้ยงอีกหน่อยยิ่งเป็นลูกสาวลูกเริ่มโตสรีระเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนคุณแม่ยิ่งต้องใกล้ชิดที่สุดเพราะรู้ใจลูกสาวที่สุดค่ะจากแม่ลูกสาวสองคนค่ะพี่หนุ่มพูดไม่ถูกหูเลยค่ะแม่ต่ายเลี้ยงเองก็ได้ไม่เห็นต้องหาคนมาช่วยเลี้ยงเลยเป็นต้น